อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับผมปลาครับผมป๋องฮะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปลากระป๋องส่องเรื่องผีครับรายการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าหลอนก่อนนอนทุกวันอังคารฮะเวลา 4:35 ฮะทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ครับจะเจอกับผมกับพี่ป๋อง2 คนแล้วก็คนที่มาเล่าเรื่องสยองเล่าเรื่องผีก่อนนอนอีก2คนก่อนที่เราจะไปเล่ามาแนะนำแขกมาแนะนำกันหน่อยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็นะฮะเรามาพบกับทั้ง2ท่านในวันนี้นะน้องขวัญก่อนก็แล้วกันครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขวัญน้ำมันไทยนะครับวันนี้พี่ขวัญมาจากบิ๊กแล้วบิ๊กช็อกครับนี่มาจากเขาจัดรายการวิทยุบิ๊กช็อกครับออนเวลาไหนยังไงครับทุกวันศุกร์นะครับ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับอ๋อแค่ทุกวันศุกร์ใช่ครับพี่แล้ววันอื่นอีก6 วันเขาจัดรายการเพลงด้วยเขาจัดรายการลูกทุ่งด้วยครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ครับกี่โมงครับเที่ยงคืนถึงตีสามครับจันถึงศุกร์เหมือนกันผีก็มีให้ฟังเพลงลูกทุ่งก็มีให้ฟังใช่ครับก็ติดตามแม่น้องขวัญครับผมทั้งฝั่งนี้แหละครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับจากขับเฮาไม่ใช่พี่ป๋องแต่อยากฟังเรื่องผีครับแล้วขับเฮาของเราคือทำอะไรยังไงครับไทเกอร์ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำกับเฮาแล้วครับมาเป็นกำกับหนังแทนครับทำหนังสั้นอะไรเงี้ยแทนครับอ๋อกำกับหนังใช่ครับกำกับละครครับเอาละถ้างั้นเนี่ยทั้งหมดพร้อมนะฮะคุณผู้ชมพร้อมนะอย่างที่บอกว่าดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะผมเริ่มต้นที่พี่ขวัญก่อนก็แล้วกันครับพี่ขวัญบอกว่ามีเรื่องที่ใช้ชื่อว่าไร้ตัวตนครับทุกท่านครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงฮะที่เจอกับเรื่องราวที่มันลึกลับเล่นลับในออฟฟิศที่เธอทำงานอยู่ครับเรื่องจะเป็นยังไงนี่ต้องให้พี่ขวัญเป็นคนถ่ายทอดครับครับผมส่องเรื่องผีไร้ตัวตนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ออฟฟิศหนึ่งครับย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ10 ปีน้องนี้ขออนุญาตใช้ชื่อว่าน้องแอนแล้วกันครับน้องแอนเนี่ยเป็นสาวที่ต้องบอกเลยว่าแต่งตัวธรรมดามากเป็นเด็กเนิร์ดใส่แว่นอะไรเงี้ยครับแล้วทุกครั้งเนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยน้องแอนจะอยู่ในความกดดันของคนรอบข้างคือไม่มีใครสนใจเธอเลยทุกๆคนในออฟฟิศข้ามหัวเธอหมดแต่เวลามีงานอะไรปุ๊บแอนทำให้กูหน่อยโยนมาปึ้งปึ้งปึ้งทุกอย่างเลยไงครับเธอรู้สึกเก็บกดมาแต่ว่าทำไงได้อะชีพก็ต้องเลี้ยงเงินก็อยากได้เธอก็เลยตัดสินใจว่างั้นกูอยู่ในโลกส่วนตัวของกูดีกว่าด้วยการเธอจะมีนิยายเวลาว่างทีไรเนี่ยเธอจะนั่งอ่านนิยายอย่างเดียวไม่สนใจใครกินข้าวก็นั่งกินข้าวน้ำหน้าออฟฟิศก็นั่งกินข้าวอ่านนิยายของเธอไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนมีอยู่วันนึงในช่วงของวันหยุดยาวปรากฏว่ามีเพื่อนของเธอคนนึงในที่ทำงานนี่แหละครับชื่อสาขออนุญาตใช้ชื่อสานะครับสาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอะไรก็แอนอะอะไรก็แอนเฮ้ยแอนเดี๋ยววันหยุดยาวเนี่ยเดี๋ยวกูฝากหน่อยดิทำงานให้กูหน่อยแอนก็นึกในใจว่าอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอต้องให้กูทำตลอดเวลาจนมีอยู่วันนึงครับแอนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกดดันเครียดมากก็เลยเดินไปหาพี่ไหวซึ่งพี่ไหวเนี่ยเป็นหัวหน้าโดยตรงของเธอนะครับยื่นจดหมายเพื่อจะขอลาแอนเลยตั้งใจว่ากูจะลาทั้งหมด7 วันเพื่อไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปผ่อนคลายพี่ไหวรับจดหมายมาแอนมึงไปแค่3 วันได้ไหมปูไม่ได้หรอกพี่หนูไม่ได้หยุดเลยนะนะแล้วใครจะช่วยพี่ทำงานละวะพี่หนูขอเหอะหนูขอพักผ่อนด้วยเหอะหนูไม่เคยหยุดเลยแล้วต่อไปเนี่ยปีเว้นปีพี่จะให้หนูหยุดพักผ่อนน่ะหนูก็ไม่ว่าโอเคตกลงพี่ไหวก็เหมือนกับว่าอนุมัติให้กับแอนเนี่ยได้พักผ่อนดีใจเลยครับหอบนิยายเต็มเลยพี่ป๋องไปต่างจังหวัดครับปรากฏว่าก็ปิดมือถงมือถือ7 วันที่แอนอยู่ต่างจังหวัดมีความสุขมากอยู่ในโลกตัวเองมีความสุขนู่นนี่นั่นพอหมดวันที่7วันที่8ครับกลับมาทำงานเธอก็หน้าตั้งตาแบบหิ้วของฝากมาเต็มเลยพอมาถึงออฟฟิศปุ๊บก็กะแบบจะเอาของฝากไปแจกทุกคนอะไรเงี้ยปรากฏว่าบนโต๊ะเธอเอกสารกองตั้งเลยกูไม่สนใจแล้วของกูทำงานก่อนกูขอทำงานก่อนเลยแล้วกันกูของฝากไว้ที่หลังแล้วกันแองก็ทำงานครับระหว่างทำงานไปเรื่อยเนี่ยเวลาก็ผ่านไป4:30เกือบ5:00แล้วจู่ๆสาวิ่งมาแอนคิดละ
เดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องอะไรกูทำแน่ๆกูฝากหน่อยสิอินวอยซ์บริษัทเนี้ยเขาแก้ไม่ผ่านเขาบอกจะส่งมามึงอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยออฟฟิศเนี่ยทุกคนเขากลับหมดแล้วเหลือแต่มึงเนี่ยมึงอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยเอาโอเคได้ได้ก็นั่งเป็นเพื่อนรอเอกสารไประหว่างที่รอเอกสารเนี่ยจู่ๆครับไอ้สารเนี่ยลุกขึ้นแล้วเก็บของปุ๊บๆจากกระเป๋าแล้วก็บอกว่าแอนเดี๋ยวกูไปเซเว่นมึงอะไรวะกาแฟใช่ไหมกาแฟเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวกูซื้อให้โอเคโอเคได้ได้พอออกไปเสร็จปุ๊บแอนก็นึกในใจว่ามึงไม่เคยสนใจกูแล้วมึงรู้ได้ไงกูเก่งกาแฟอะไรเสร็จปุ๊บระหว่างที่รอสาไปเลยก็นั่งเล่นแอนก็อ่านหนังสือนิยายของเขาไปแล้วแป๊บนึงครับมีเสียงนึงดังขึ้นมาแอนเข้ามาหาพี่หน่อยเฮ้ยออฟฟิศไม่มีใครอยู่แล้วนี่หว่าแต่เสียงเนี้ยมันดังมาจากห้องหัวหน้าซึ่งชื่อพี่ไหวครับปรากฏว่าแอนก็เงี้ยหูฟังพี่กูหูว่าวไปเปล่าไม่มีใครอยู่แล้วนี่หว่าแอนเข้ามาหาพี่หน่อยอ๋อค่ะแอนก็เปิดประตูเข้าไปเห็นพี่ไหวนั่งพิมพ์งานอยู่ในออฟฟิศเอ้าพี่ไหวไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋อยังไม่กลับหรอกพี่ทำงานอยู่เคลียร์งานอยู่งานเพียบเลยเออแอนไปชงกาแฟพี่หน่อยสิเฮ้ยพี่แต่ว่าครัวมันปิดแล้วนะพี่มันไม่มีแล้วนะไม่บ้านทำความสะอาดเออไปทำเมื่อพี่ทำบ่อยไปทำพี่หน่อยเออไอ้สามโทรบอกอ่ะมันกลับนะเอ้ามันกลับได้ยังไงพี่ก็งานมันรออยู่กับหนูให้หนูมารออยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมันจะกลับได้ยังไงเสร็จปุ๊บพี่ไหวก็เลยบอกว่าอ๋อมันโทรมาบอกว่าหน้าที่ทั้งหมดโยนให้แอนหมดแล้วแอนบอกเอาอีกแล้วอีนี่เขาหลอบเดิมแอนก็เดินลงไปข้างล่างครับเปิดน้ำร้อนชงกาแฟในครัวก็ยืนชงกาแฟไปเรื่อยใจก็คิดกูกลับมาอยู่ลูปเดิมอีกแล้วอึดอัดมากและทุกมีสิ่งนึงที่ทุกคนแบบนึกไม่ถึงก็คือแอนค่อยก้มลงไปกับพื้นครับถอดรองเท้าตัวเองแล้วส้นสูงอะมาชงกาแฟตอนที่คนอยู่เงี้ยแอนนึกในใจบอกมึงกินไปเลยมึงอยากกินมึงกินไปเลยกาแฟมึงกินไปเลยตีนกูเนี่ยมึงกินไปเลยคนระหว่างที่คนอยู่พอใจละดึงส้นสูงออกจากแก้วกำลังจะลงไปสวมจู่ๆครับแอนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวพอมีเสียงแชะหันควับเลยครับใครถ่ายรูปกูตกใจหันไม่เห็นบันไดออฟฟิศครับเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แต่เงาแบบตะคุ่มตะคุ่มเพราะตอนนั้นออฟฟิศเย็นมากนะผู้หญิงมันวิ่งค่อยๆวิ่งขึ้นบันไดออฟฟิศไปปุ๊บๆๆนึกในใจหายละใครไม่แอบถ่ายกูว่าอีสานเหรอหรือพี่ไหววะตายแล้วทำไงวะก็เลยเอากาแฟเนี่ยเอาวะกั้นใจเดินขึ้นไปบนห้องของพี่ไหวขอประตูก๊อกก๊อกพี่ไหวเงียบแต่ก็ได้ยินเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดพี่ไหวเงียบสักพักเข้ามาแอนเข้ามาเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นก็คือท่านครับเป็นโต๊ะออฟฟิศโต๊ะหัวหน้าพี่ไหวนะครับครับไฟคอมพิวเตอร์สว่างแต่หลังโต๊ะอ่ะเป็นพนักพิงที่หันใส่คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าพี่ไหวอ่ะนั่งหันหลังให้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมพี่ไหวกาแฟค่ะมาวางเสร็จปุ๊บเงียบพี่ไหวพี่ไหวเป็นไรเปล่าอ่ะแอนก็ค่อยอ้อมครับอ้อมโต๊ะเดินไปที่โต๊ะพี่ไหวปรากฏว่าในเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ว่างเปล่าครับพี่ไหวไม่อยู่อ้าวพี่ไหวไปไหนวะอ้าวใจก็เอ๊ะพี่ไหวถ่ายรูปกูแน่เลยแอนก็เลยเดินออกไปข้างนอกพอปิดประตูปุ๊บเดินไปที่โต๊ะตัวเองครับปรากฏว่าพี่ไหวยืนเท้าเสียวอยู่ตรงออฟฟิศตรงโต๊ะของแอนอ่ะอีแอนมึงทำอย่างนี้กูได้ยังไงด่าแอนเป็นชุดเลยแต่ก็ไม่ได้ด่าแบบว่ามึงเอาส้นเท้าไปชงกาแฟให้กูอะไรเงี้ยรองเท้าชงกาแฟให้กูแกก็ไม่ด่าไงเลยแกก็ด่าอย่างงู้อย่างนี้กูทำกูเนี่ยกูเป็นหัวหน้ามึงนะกูรักมึงมากมึงนี่แบบแอนก็ไม่ไหวเหมือนระเบิดก็พี่แหละลำเอียงพี่รักแต่ลูกน้องไม่เท่ากันอะไรก็หนูโดนทำงานแบบหามลุ่งหามค่ำคนเดียวทุกคนไม่เคยเห็นเลยพอแอนระเบิดมาพี่ไหวเงียบโทษนะจับไหล่พี่เข้าใจแล้วแอนแต่เขาเดินเข้าห้องออฟฟิศไปแอนก็ละกูด่าหน้าขนาดนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วมั้งกูเก็บของดีกว่าก็เลยหาลังครับเก็บของระหว่างที่กำลังขนของลงกล่องกระดาษทำไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามึงด่าเจ้านายขนาดนี้ก็ระหว่างเก็บอยู่ไอเสียงที่เก็บของมันก็ดังกงแกงกงแกงแต่มีเสียงที่ดังออกมาจากห้องพี่ไหวเสียงคลุมปองเพียงโครมเฮ้ยเสียงอะไรวะแอนก็เลยเฮ้ยเสียงมาจากห้องพี่ไหวนี่หว่าก็เลยเดินไปจะผลักประตูห้องพี่ไหวพี่ไหวเป็นอะไรหรือเปล่าวะเงียบเสียงก็ยังโครมตามแอดตุ้งตั้งของเหมือนกับเสียงอะไรเอะโครมคามอ่ะพี่ไหวพยายามกระแทกประตูพี่ไหวพอกระแทกประตูหลุดตุ้มน้องแอนสภาพครับ
ล้มหน้าขมำปึ้งสิ่งที่น้องแอร์ค่อยเงยหน้าขึ้นมาเห็นก็คือปากกาหล่นที่เสียบของตกแป้นคีย์บอร์ดหล่นลงมาจอคอมพิวเตอร์ตะแคงมาแอร์ก็ค่อยไล่หน้าขึ้นไปค่อยๆภาพที่เห็นก็คือเป็นโต๊ะออฟฟิศเป็นขาออฟฟิศครับเป็นขาโต๊ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปสิ่งที่เห็นก็คือเลยขึ้นไปเป็นโต๊ะพอโต๊ะเสร็จปุ๊บน้องแอนเห็นเป็นเท้าคนคู่หนึ่งแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยสิ่งที่เห็นก็คือพี่ไหวผูกคอตายครับแอนก็เฮ้ยพี่ไหวเป็นไรลุกขึ้นได้พอลุกขึ้นได้เสร็จปุ๊บพยายามจะกอดขาพี่ไหวพอกอดขาเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นไปมองพี่ไหวอีกทีนึงไอ้สิ่งที่เห็นก็คือสภาพพี่ไหวครับบวมอืดลิ้นจุกปากก็มองน้าแอนเนี่ยตายแล้วกูรักมึงนะแอนพูดอย่างเงี้ย